ถ้าพูดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าคงเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่กลัวเสียงของฟ้าร้องเคยผ่านกับแสงของฟ้าผ่าและวันนี้เราจะมาพูดถึง4ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า 1. ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าคืออะไรฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆหรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินการเคลื่อนที่ขึ้นลงของกระแสอากาศภายในเมฆคิวมูโลนิมบัสทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าในแต่ละบริเวณของก้อนเมฆและพื้นดินด้านล่างเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตำแหน่งทั้งสองที่มีค่าระดับหนึ่งจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีประจุบวกอยู่ทางด้านบนของก้อนเมฆประจุลบอยู่ทางตอนล่างของก้อนเมฆพื้นดินบางแห่งมีประจุบวกขณะที่พื้นดินบางแห่งมีประจุลบซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยก้อนเมฆอันเกิดจากการควบแน่นของละอองน้ำในอากาศและกระแสลมพัดให้เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าโมเลกุลน้ำและโมเลกุลอากาศเกิดการเสียดสีกันขณะที่เมฆเคลื่อนตัวไปในอากาศจึงเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆและทวีปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งเกิดความต่างศักย์ระหว่างก้อนเมฆทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างหรือภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆและพื้นดิน 2. หลักการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเมื่อประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกที่อยู่ด้านบนของก้อนเมฆทำให้เกิดแสงสว่างในก้อนเมฆหรือประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานเมฆก้อนหนึ่งถูกเหนี่ยวนำไปหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจะมองเห็นสายฟ้าวิ่งข้ามระหว่างก้อนเมฆซึ่งเรียกว่าฟ้าแลบเมื่อเกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในอากาศทำให้อากาศในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงมากจนขยายตัวอย่างฉับพลันส่งผลให้เกิดช็อคเวฟส่งเสียงดังออกมาซึ่งเรียกว่าฟ้าร้องเมื่อประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกที่อยู่บนพื้นดินทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆพุ่งลงสู่พื้นดินเรียกว่าฟ้าผ่าในทางกลับกันประจุลบที่อยู่บนพื้นดินถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกในก้อนเมฆจะมองเห็นเป็นฟ้าแลบจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าฟ้าแลบและฟ้าร้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่เรามองเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องเนื่องจากแสงมีความเร็วมากกว่าเสียงแสงมีอัตราเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีส่วนเสียงนั้นมีอัตราเร็วประมาณ 1/3 กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้นถ้าเราต้องการทราบว่าฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าเกิดขึ้นห่างจากเราเท่าไหร่เราสามารถจับเวลาตั้งแต่เมื่อเราเห็นฟ้าแลบจนถึงได้ยินเสียงฟ้าร้องว่าเป็นระยะเวลากี่วินาทีแล้วเอาจำนวนวินาทีคูณด้วย 1/3 ก็จะได้ระยะทางกิโลเมตรเช่นถ้าเราจับเวลาระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องได้3วินาทีเราจะทราบได้ว่าฟ้าแลบอยู่ห่างจากเราประมาณ 1/3 × 3เท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง 3. อันตรายและวิธีป้องกันฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำอันตรายได้ถึงชีวิตซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่อยู่เหนือระดับพื้นดินทั้งนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าต้องการทางลัดระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินมีความเชื่อที่ส่งต่อกันมาว่าเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่บนที่แจ้งและการมีสื่อนำไฟฟ้าเช่นสร้อยคอแท่งโลหะโทรศัพท์มือถือแต่ในความเป็นจริงแล้วโลหะที่สวมใส่อยู่บนร่างกายไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดฟ้าผ่าเพราะว่าการถูกฟ้าผ่าคือการที่ร่างกายของเราได้แสดงประจุไฟฟ้าอย่างชัดเจนในพื้นที่นั้นๆเช่นการไปยืนกลางทุ่งนาหรือกลางสนามฟุตบอลในกรณีที่อยู่กลางแจ้งไม่ควรหลบพายุฝนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงฟ้าผ่าโดยเฉพาะใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่สูงโดดเด่นใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะสระน้ำแหล่งน้ำเพราะโลหะและน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าและงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดแม้โทรศัพท์จะไม่ใช่สื่อนำไฟฟ้าแต่ฟ้าผ่าจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์ซึ่งมีแผ่นโลหะสายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนผสมของโลหะทำให้เราอาจได้รับอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าได้
ในกรณีอยู่ในอาคารควรอยู่ในอาคารที่มีสายล่อฟ้าห้ามขึ้นไปบนดาดฟ้าและไม่ควรอยู่บริเวณมุมตึกและระเบียงด้านนอกของอาคารไม่เข้าใกล้ประตูหรือหน้าต่างที่เป็นโลหะระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งและมีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะหากฟ้าผ่าลงมาภายนอกอาคารกระแสไฟฟ้าจะวิ่งมาตามเสาอากาศเสาสัญญาณสายไฟฟ้าและท่อน้ำประปาทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายและอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายอีกด้วย 4. ข้อดีของฟ้าแลบฟ้าคะนองฟ้าแลบไม่ได้มีแต่ผลเสียเพียงอย่างเดียวแต่ผลพลอยได้ของการเกิดพายุฟ้าคะนองคือการเพิ่มพูนปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนให้แก่ดินโดยมีการคาดการไว้ว่าฟ้าแลบครั้งหนึ่งจะทำให้ธาตุไนโตรเจนตกลงมายังพื้นดิน2กิโลกรัมต่อพื้นที่จำนวน1ไร่ในเวลา1ปีและเมื่อคิดคำนวณทั้งโลกพบว่าจะมีธาตุไนโตรเจนตกลงมายังโลกทั้งสิ้น770ล้านตันในขณะที่เกิดฟ้าแลบพลังงานบางส่วนที่เกิดจากฟ้าแลบจะทำให้ไนโตรเจนทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนเกิดเป็นสารประกอบไนตริกออกไซด์สารประกอบไนตริกออกไซด์นี้จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นไนโตรออกไซด์ซึ่งจัดว่าเป็นสารที่มีการละลายได้ดีในน้ำฝนและจะเปลี่ยนเป็นกรดดินประสิวตกลงมายังพื้นโลกเมื่อตกลงมาแล้วจะไปรวมตัวกับสารเคมีอื่นๆบนพื้นโลกกลับกลายเป็นแคลเซียมไนเตรตในที่สุดซึ่งแคลเซียมไนเตรตนี้เป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับพืชดังนั้นการเกิดฟ้าแลบฟ้าคะนองนอกจากจะช่วยให้พื้นดินชุ่มฉ่ำแล้วยังถือเป็นการช่วยเพิ่มปุ๋ยให้กับพืชได้อีกด้วย